มาหลัง6โมงเย็นเคารพธงชาติเราก็ยังมีเรื่องที่จะต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ครับค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์โรสฮิปหรือว่าผลกุหลาบนะคะกุหลาบนี่มีลูกด้วยมีผลด้วยนะคะและผลของกุหลาบนี่แหละค่ะสามารถสกัดมาเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะคุณสมบัติของโรสฮิปเนี่ยนะคะช่วยแก้ปัญหารอยแผลเป็นจุดด่างดำกระฝ้าผิวที่แห้งกร้านให้ความชุ่มชื้นกับผิวชะลอริ้วรอยลดรอยแตกลายจากการตั้งครรภ์นะคะแต่ต้องใช้ก่อนท้องจะโตเนี่ยนะคะก็จะป้องกันเอาไว้ลดความไม่กระชับของผิวค่ะริ้วรอยที่ลึกก็จะดูดตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผิวเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะราคาตอนนี้ค่ะหากว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ Rose Hip นะคะ20สายแรกที่โทรเข้ามาจาก1ชุดราคา 3,000 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาทพิเศษสั่งซื้อขวดที่2ลดทันที 50% ค่ะและช่วงนี้ซื้อ Rose Hip 1ชุดแถม Polycare เจลสำหรับบำรุงจุดซ่อนเร้น1กล่องทันทีนะคะโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะในรายการร้อยข่าวยามเย็นเท่านั้นค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ02-277-9696022779696ค่ะยังกลับมาครับในเรื่องของความล้มเหลวของนโยบายต่างๆรวมกระทั่งถึงการโกงกินตั้งงบมาโกงของรัฐบาลนี้ครับไอ้ 350,000 ล้านนี่ก็สรุปว่าคุณอุเทนชาติพินโยที่เขาเคยยืนเคียงข้างปอดประสบตอนระบายน้ำคนเคยรักกันก็สรุปว่าท่านกลายเป็นเฮียในสายตาปอดประสบไปอีกคนนึงแล้วนะครับโดนด่าด้วยเหรออ้าวก็ถ้าใครไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นเฮียทุกคนคุณปอดประสบเขาบอกแล้วแต่คุณอุเทนตอนนี้ต้องชมนะถ้าในบทบาทนี้ต้องชมเพราะแกกำลังจะยื่นหนังสือให้นายกใช่ไหมครับคุณหนิงใช่ค่ะท่านกำลังยื่นหนังสือให้กับนายกเพื่อทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทนะคะ เพราะเชื่อว่าโครงการในโมนดูนทางผ่านน้ำงบประมาณ 150,000 ล้านบาทเชื่อว่าไม่สามารถระบายน้ำหลากส่วนเกินของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะว่าการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,000 ถึง 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าหากว่าระบายน้อยกว่านี้มันก็จะส่งผลกระทบกับน้ำทะเลหนุนค่ะรวมถึงส่งผลต่อปริมาณน้ำในเขื่อนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและเป็นการฝืนธรรมชาติแรงโน้มถ่วงเพราะไม่สามารถทำทางผ่านน้ำข้ามลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปลุ่มน้ำแม่กลองได้นะคะโดยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการปรับปรุงโครงการปรับปรุงชลประทานช่วงชัยนาทป่าสักเพราะว่ามีความชัดเจนแล้วว่าศักยภาพคูคลองนั้นเพียงพอต่อการรับน้ำจำนวนมากได้เท่ากับปี54จึงไม่ควรจะลงทุนเพิ่มก็เลยมีการจะไปยื่นหนังสือให้กับนายกให้มีการทบทวนโครงการนี้ค่ะมาเรื่องรังแกข้าราชการดีๆครับมาจบเรียกว่าอะไรนะความชั่วเนี่ยโผล่มาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มาครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เราก็สัมภาษณ์คุณทวินเปลี่ยนสีเหมือนกันที่ปรึกษานายกที่ย้ายมาจากการเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับแล้วก็มีคำสั่งของศาลปกครองให้คืนตำแหน่งตอนนี้นายกแทนที่จะสำนึกผิดว่าเป็นการกระทำซึ่งรังแกข้าราชการประจำนายกบอกว่ามอบให้ธงทองจันทรางสุขนะครับศึกษาคำสั่งศาลเพื่อจะสู้คดีนี้พูดง่ายๆอาจจะอุทธรณ์นั่นแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกบอกว่าเราก็ต้องทำงานตามขั้นตอนแล้วก็ยืนยันว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะกลั่นแกล้งแต่อย่างใดจะเชื่อหรือไม่นะลองไปฟังเสียงนายกสักนิดครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางเลขานายกนะคะกับทางด้านของปลัดสำนักนายกอะค่ะก็หารือแล้วก็ตั้งคณะทำงานในการศึกษาดูก่อนนะคะเพราะว่าคงต้องฟังจากคำแนะนำของที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายกฎหมายก่อนค่ะว่าทำว่าจะเป็นอย่างไรตามขั้นตอนอย่างไรก็ยืนยันค่ะว่าเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งแต่ใดๆค่ะก็คงต้องอยู่ที่ทีมงานนะคะว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็คงต้องพิจารณาภายใต้ขั้นตอนตามข้อกำหนดอยู่แล้วค่ะนะคะก็ขอเวลานิดนึงค่ะเพราะว่าคงต้องศึกษาในเรื่องของตัวผลของการตัดสินของศาลปกครองแล้วก็คงดูกรณีอื่นเทียบเคียงด้วยนะคะค่ะก็ดูกรณีในอดีตด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะก็จริงๆแล้วถ้าดูจากเหตุการณ์ของกรณีอื่นๆนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของอำนาจในการบริหารนะคะแล้วก็กรณีอื่นก็ยังไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของก็จะเกิดขึ้นหลายสมัยอยู่แล้วนะคะนายกหลายสมัยที่มีการปรับการยกย้ายต่างๆก็มีอยู่เช่นกันนะคะก็คงขอเวลาก่อนนะคะค่ะแล้วยังไงจะแจ้งอีกทีค่ะเดี๋ยวเพิ่งถามเลยนะคะต้องขออนุญาตให้ทีมงานกับฝ่ายที่ปรึกษาลงสรุปความเห็นก่อนนะคะค่ะนะคะเปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่านะคะตอบไปหมดแล้วนะคะนี่นะคุณต้นคุณยิ่งรักของคุณน่ะตั้งแต่ไปสาธารณรัฐมันดิบมาเนี่ยที่ยังไม่สุกเนี่ยท่าทางอ้อล้อผิดปกตินะพอแล้ว
แต่ว่าอยากให้ฉายภาพกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ดูเลยนายกไปเพราะเบื่อฮะผมไม่ชอบผู้หญิงโง่เบื่อนะเบื่อผู้หญิงโง่แต่ข้างหลังโง่พอกันช่วยถ่ายเมื่อกี้ย้อนมาหน่อยนายกเมื่อกี้นะให้ดูคนข้างหลังนิดนึงเพราะว่าเรานั่งทักกันโอ๊ยทำไมแหวอ้าอยู่ด้านขวาหมวดเจี๊ยบเนี่ยหน้าถึงได้บึ้งตึงงอนจมูกชิดคางขนาดนั้นล่ะคุณหนิงได้ข่าวว่ามีข่าววงในว่าโดนสอนมวยใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าโดนสอนมวยกลางการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวยใครสอนล่ะก็คนข้างๆอ่ะคนเสื้อน้ำเงินเห็นไหมอ๋อคุณธีรัตน์นะโฆษกใหม่หมาดๆที่ไปมาลดีฟมาด้วยกันคือคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักสื่อสารมวลชนเก่าไปก็เป็นประกาศเก่าถ้าพูดไปไม่รู้ว่ามาช่วยใครแหละแต่ว่าเขาก็เป็นมืออาชีพคนหนึ่งเหมือนกันเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็พอมาเจอหมวดเจี๊ยบแถลงข่าวอยู่เนี่ยนะคะมีการสั่งกันกลางการแถลงข่าวบอกว่าพอหยุดก่อนแถลงใหม่ยังใช้ไม่ได้แถลงใหม่ยังขาดพลาดประเด็นนี้ไปประเด็นนี้ไปแถลงใหม่กลางการต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าการแถลงข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้คุณต้นเป็นคุณต้นทำยังไงอ่ะก็ทำอย่างคุณเจี๊ยบอะครับก็ทำหน้าอย่างนี้เลยมากเลยหน้ากระเลงหงิกเป็นปลาทูอย่างนั้นใช่ไหมคือถ้าผมเป็นคุณเจี๊ยบสภาวะจิตใจเท่าๆกับคุณเจี๊ยบคิดเหมือนกันก็ต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าผมคิดว่าเราเป็นคนที่ยังเรียนรู้ไม่พอใครที่เก่งกว่าเราเขาสอนเราเราก็จะไม่ทำหน้าอย่างนี้ผมก็คงจะยิ้มเหมือนกับเล่าข่าวให้คุณแต่มันแสดงให้เห็นถึงเลยป่ะคนที่ขึ้นมาทำงานโดยที่ไม่มีความสามารถใช้แค่การแต่งหนังสือลวงโลกขึ้นมาเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปนั่งที่บันไดแล้วรอจนกระทั่งเจอนักโทษหนีคดีไปอังกฤษเนี่ยเลยเขียนหนังสืออะไรทักษิณแหวอ้าอยู่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รับใช้ขี้ข้ามาจนปัจจุบันได้ดิบได้ดีจนมาเป็นรองโฆษกแต่ทำงานไม่เป็นโดนสอนมวยหน้าแหกจมูกชิดคางอยู่วันนี้นะครับแต่ว่ากรณีของคุณทวินเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยออกมายืนยันนะคือจุดยืนของรัฐบาลนี้ชัดเจนครับครับข้าราชการที่จะทำงานกับรัฐบาลนี้ได้จะต้องลองมือลองตีนรัฐบาลให้ได้เป็นอีเย็นคือหนักกว่าอีเย็นอะแม้กระทั่งไอ้โอ๊กสั่งทาง Facebook ก็ต้องรับได้คือไม่ต้องมีสมองขออย่างเดียวให้รับใช้อย่างซื่อสัตย์มีเขาก็พอสั่งตายตายสั่งโง่โง่คุณเฉลิมออกมาพูดเลยครับกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่านายกอย่าอุทธรณ์เลยกรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีให้รีบคืนตำแหน่งเข้าไปคุณเฉลิมพูดสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะทนได้หรือไม่ได้จะตีทีวีทิ้งก็แล้วแต่คุณเฉลิมบอกถ้าวันนี้ขอถามนายอภิสิทธิ์หน่อยถ้านายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้จะทนได้หรือไม่ถ้าพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรนั่งในเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมันก็พูดแบบนี้อ่ะคือเขาชัดเจนไงคุณไม่ใช่คนของผมย้ายออกเลยผมเอาพลาดอนมาเขาถือว่าเขาบอกเขามีสิทธิ์เขาจะเลือกใช้ใครก็ได้ก็ทำงานรับใช้รัฐบาลแล้วอีกอย่างนึงจะห้ามไม่ให้รัฐบาลอุทธรณ์ได้ไงในเมื่อทุกอย่างต้องสิ้นสุดที่ศาลสูงสุดก็คือศาลปกครองสูงสุดถ้าศาลปกครองสูงสุดสั่งให้คืนก็คืนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าศาลสูงสุดสั่งแล้วคำสั่งไม่เป็นตามความคาดหมายก็จะมีควายแดงๆอ่ะไปล้อมศาลอีกคือทุกวันนี้เหลือศาลที่ไม่ล้อมอยู่ 2-3 ศาลนะศาลพระภูมิที่บ้านจันทร์2ล่าไม่เคยไปล้อมนะครับที่เหลือล้อมหมดอ่ะศาลไม้ไผ่ศาลตะกร้าเป็นควายไงก็ร้อนหมดอ่ะมาดูคุณอภิสิทธิ์ค่ะถูกพาดพิงถึงเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์เองก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องการคืนตำแหน่งมันเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการอยู่แล้วตนเพียงให้คำแนะนำเพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยชอบมาถามโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภาคใต้คุณทวินเองเขาก็มีความประสบการณ์เรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้อยู่แล้วก็มีข้อมูลการทำงานและก็ทำงานให้กับรัฐบาลไทยแต่ทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเฉลิมนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงการที่สมช.จะมีการเจรจากับกลุ่ม BRN ในวันที่13มิถุนายนนี้ด้วยนะคะว่าเห็นว่าไม่ควรจะมีการเจรจาอีกซึ่งกระบวนการพูดคุยต้องปรับปรุงค่ะเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะคะฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์กันค่ะเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าเราก็แนะนำว่าในฐานะที่คุณเฉลิมก็ชอบมาถามผมนะเรื่องภาคใต้เนี่ยผมก็บอกว่าคุณทวินเนี่ยก็มีประสบการณ์ทำงานเรื่องภาคใต้มาไม่ว่าจะเป็นในแง่การพูดคุยหรือในแง่ภาพรวมความมั่นคงและผมก็เชื่อว่าคุณทวินทำงานก็ทำงานให้รัฐบาลไทยครับไม่ได้คิดว่าเป็นรัฐบาลของใครนะครับแต่อยู่ที่คุณเฉลิมครับผมไม่มีอำนาจไปบังคับนายกหรือบังคับคุณเฉลิมอยู่แล้วแต่เวลาเจอหน้าผมก็บอกขอคำแนะนำนี่ก็ให้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกลับไปทำงานจะมีผลอะไรไหมครับเพราะว่าทางพลโทพราดรเขาก็คุยกันมาต่อเนื่องค่ะอย่างเรื่องการเจรจาการมองว่ามันเปลี่ยนมือตอนนี้คือมันผมยืนยันนะฮะว่ากระบวนการการพูดคุยเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะจากแนวโน้ม3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลที่สะท้อนกลับมาแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าต้องมีการปรับท่าทีบางอย่าง
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้ไปกระทบในแง่นั้นแหละครับแต่ว่าคุณทวินจะทราบประเด็นในเรื่องของปัญหาภาคใต้แล้วก็การความพยายามในการพูดคุยมาหลายยุคหลายสมัยได้ต่อเนื่องนะครับท่านเลขาปัจจุบันท่านก็ยังสามารถทำงานต่อได้ในขณะนี้นะครับก็ไม่มีใครว่าอะไรเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องของคุณทวินหรือไม่ก็ตามเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าการพูดคุยวันที่13เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าทางฝ่าย BRN ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการที่จะมาร่วมกันลดความรุนแรงในพื้นที่บ้างครับเพราะขณะนี้ไม่มีการขยับไปในทิศทางนั้นนะครับไม่หนำซ้ำยังมีการไปออกคลิปวิดีโอให้ร้ายกับทางรัฐไทยด้วยครับแสดงว่าถ้าเกิดว่ายังไงรัฐบาลจะยืนยันว่าควรจะต้องปรับท่าทีตรงนี้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องปรับท่าทีครับมันเป็นการพูดคุยซึ่งขณะนี้คุยไปก็มีแต่คนของเราบาดเจ็บคนของเราตายนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าชัดเจนแล้วก็ไม่มีการพิสูจน์ถึงความจริงใจว่าจะลดความรุนแรงนั่นสิเขาไม่ยอมเปลี่ยนหรอกครับตราบใดที่คนที่จะมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยไม่ยอมสยบต่อรัฐบาลโดยไม่สนใจว่าการใช้คนผิดฝาผิดตัวหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่นไรครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณพราดรณขณะนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องผมว่าแกอดทนมากนะใช่คือโดนด่าว่าเป็นเสมียนน่ะเออคืออย่างที่ทั้งสองท่านบอกว่าเออถ้าหากว่าทำงานในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะยอมให้ถูกกลด่ากดขี่ข่มเหงยังไงก็ได้ดูถูกยังไงก็ได้คุณเฉลิมเนี่ยดูถูกคุณพราดรนะคะบอกว่าตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยเหมือนกับเสมียนแห่งชาติก็เป็นเสมียนน่ะเสมียนก็แค่เสมียนจะไปสนใจอะไรล่ะเทขยะคืออะไรก็ได้โยนลงไปอ่ะเสมียนก็ทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือจับฉ่ายคุณพราดรบอกว่าก็ไม่ได้น้อยใจอะไรที่คุณเฉลิมพูดแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถของตัวเองอยู่แล้วเชื่อว่าการเปลี่ยนตัวเลขาจะไม่กระทบกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็13มิถุนายนนี้ก็จะมีการปรับในเรื่องของยุทธวิธีกลยุทธ์ในการพูดคุยค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานต่อคุณเฉลิมให้ได้รับทราบกันในการพูดคุยวันที่13ถือว่าเป็นการสืบสภาพว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นฝ่ายใดค่ะอันนี้ตลกคุณหนิงคือตอนนี้ที่เขาด่ากันเนี่ยก็คือว่าคุณไปเจรจามาแล้ว 2-3 รอบครับฝั่งนู้นเขาก็ปล่อยคลิปออกมาถึงขนาดเรียกรัฐสยามรัฐไทยอะไรว่ากันไปเลยเจรจาไปตายไปเขาก็บอกว่าคุณเป็นเลขาสมช.ที่พูดมากที่สุดในโลกเลยไม่มีใครคือจะไปพูดเนี่ยคุณจะกบไตเอาไว้ก่อนสิว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องใช้ชั้นเชิงนี่ออกมาพูดอีกบอกว่าเดี๋ยววันที่13มิถุนายนนี้จะไปสืบสภาพว่าผู้ก่อเหตุคือใครคือเปิดไพ่เขาเห็นหมดเลยแล้วใครมันจะบอกว่าสมควรแล้วล่ะที่เขาบอกว่าเป็นเสมียนน่ะเสมียนพูดมากไงจะปล่อยเสียงไหมมีเสียงเสมียนป่ะจะปล่อยใช่ไหมฟังเสียงเสมียนหน่อยฮะทำงานคิดว่าไม่เต็มที่หรือว่ามีปัญหาเพราะว่าตำแหน่งสมช.ก็มีการพูดถึงว่าคุณกลับจะกลับอ๋อปกติดีครับไม่มีอะไรหวั่นไหวครับก็ยังไม่มีคำสั่งขึ้นอยู่ทางรัฐบาลครับก็เป็นการใช้สิทธิ์ของคุณทวินและขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ของทางรัฐบาลตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลผมก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งครับผมครับได้เจอหรือคุยกับคุณทวินอ๋อยังไม่ได้เจอกันครับผมครับแต่คำสั่งศาลก็บอกว่าให้คุณทวินได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยอะค่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กระบวนการทางกฎหมายทางฝ่ายรัฐบาลและพิจารณาอยู่ผมก็มีหน้าที่รอปฏิบัติตามคำสั่งครับผมครับครับก็เป็นทัศนะของท่านครับผมครับก็แล้วแต่ในกรณีของการปฏิบัติงานแล้วก็ความเชื่อมั่นระหว่างผู้บัญชาการกับผู้ปฏิบัติงานครับผมครับการเปรียบเทียบอย่างนี้รู้สึกทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมครับเป็นตำแหน่งที่ไม่สำคัญหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเพราะปัจจุบันนี้ก็ได้รับบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่เต็มขีดความสามารถครับผมครับถ้ามีการเปลี่ยนตัวนี่จะกระทบกับการแก้ปัญหาภาคใต้ก็คงจะไม่มีส่งผลกระทบประการใดเพราะนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ยืนยันอยู่ว่าจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปครับผมครับก็พลโทพราดรก็มีเสร็จจะไข้ได้ป่วยได้นี่ครับงานมันยังต้องเดินต่อไปครับแต่อยู่ที่รัฐบาลจะมอบหมายผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติครับผมครับถ้าเกิดเปลี่ยนตัวจริงตัวท่านจะขอเป็นหัวหน้าทีมเจรจาทาง BIN ต่อไหมครับอ๋อต้องขึ้นอยู่กับทางพนักท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลครับผมครับได้ฟังกันไปนะฮะเสียงที่รองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งเสมียนไม่ได้มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พลโทพราดรก็บอกว่าก็เสมียนก็ทำงานเต็มที่นะถึงจะว่าเป็นเสมียนวะอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นเสมียนขยันนะที่คุณต้นบอกว่าเนี่ยพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปเจรจากับเขาผมมองลึกไปอีกคิดแบบอีกตลบนึงอ่ะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ฉลาดขนาดนี้แกล้งลุกแกล้งถอยเออเขาแกล้งอาจจะเพราะรัฐบาลนี้ถนัดที่จะพูดอย่างทำอย่างใช่ไหมเพราะนั้นพูดโยนไปทางนึงไปเจรจาก็ไปพูดอีกทางนึงให้งงเล่นหรือเปล่าคุณต้นแกล้งลุก
แต่ถอยอะไรอย่างนี้แซงดีแต่ชั่วมาดูผู้บังคับบัญชาเขาบ้างครับคุณเฉลิมมาดูคนเก่งหัวหน้าเสมียนหัวหน้าเสมียนเขาบอกว่าเขาจะลงใต้แล้วนะจริงเปล่า15มิถุนายนเดี๋ยวใต้แกนี่มันแค่หัวหินป่ะเหมือนรถไฟความเร็วสูงอันนี้ไม่รู้ผมว่าอยู่แค่ลาดบุรีนี่เองและที่สำคัญแกบอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับนะผมจะไปนอนค้างแม่ผมนึกว่าไปเช้าแล้วไม่กลับเย็นผมจะไปนอนค้างด้วยแล้วก็เขาบอกว่าหรือจะนอนค้างศาลาถาวรฮะช่วยกันหน่อยสิเอาไปฟังเสียงไม่ผมทวงไว้เพราะว่าคุณนิดให้เขาเกินข้าวก่อนเกินข้าวก่อนระหว่างฟังเนี่ยเกินข้าวเก็บคำข้าวนิดว่านะเกินไม่ลงแต่ที่พี่กบพูดแล้วว่าข้าวพ่นออกมาต่อไม่ได้แล้วอะไรครับเขาพูดจริงๆอ่ะผมไม่แซวละก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปก็คือหลักๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการมอบหมายให้คณะทำงาน2ชุดนะคะลงพื้นที่มีคุณสุพรอัฐาวงศ์นะคะข้างหลังคนเสื้อชมพูหน้าบานๆนี่แหละนะคะแล้วก็พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณค่ะลงพื้นที่แก้ไขปัญหามีการประสานกับผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ส่วนตัวก็จะลงพื้นที่วันที่15มิถุนายนนี้ค่ะไปฟังเสียงคุณเฉลิมกันค่ะเมื่อผมมารับหน้าที่ผอ.สปก.กปต.ผมได้ดำเนินการ2ชุดชุดแรกทำประชาประสบดีและแลมโบ้ซึ่งวันที่7จะลงพื้นที่รับฟังคำร้องทุกข์และขณะเดียวกันผมได้ขอความกรุณาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณท่านเป็นรองผู้ว่าการทัพบกแต่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสปก.กตบ.ให้บูรณาการกำลัง6หน่วยงานที่ออกกันไว้ในสปก.กปต.ลงพื้นที่ผมมอบอำนาจเต็มที่ให้ไปบูรณาการไปจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผอ.กรมน.จากนี้ต่อไปจะเติมเต็มพื้นที่และหลังวันที่15มิถุนาผมจะลงพื้นที่ในภาคใต้แต่ผมไปเนี่ยแต่ผมอาจจะไม่ไปเช้ากับเย็นอาจจะไปค้างลงเต็มพื้นที่และการเจรจาผมบอกท่านประดอนแล้วเมื่อวานนี้ผมหารือกับกองทัพบกกองทัพบกก็ทำบันทึกสรุปแนวคิดและผมส่งให้เลขาสมครคนปัจจุบันแล้วนะฮะให้เอาไปเป็นกรอบในการเจรจาเจรจาต้องมีต่อแต่เราต้องกำหนดหัวข้อบ้างเพราะถ้าไปฟังนักมันคุยกันไม่รู้เรื่องและอย่าไป9ชั่วโมง10ชั่วโมงมันเหนื่อยเช้า3บ่าย3พอแล้วถ้าไม่ได้จบเนี่ยมันก็15นาทีแต่ต้องเจรจาขอนอกประเด็นหน่อยเหอะผมฟังมาหลายหนแล้วผมลำฟานมากเลยคำว่าแขวก็เขาจะเป็นแฝะที่เรียกเราเหลือมแฝะเมื่อกี้กว้างบอกฟางขอโทษกว้างแปลว่ายาวใหญ่ไม่ใช่ฟางเข้าฟางที่สมุนคุณรับประทานอยู่นะครับคุณเหลิมไม่ได้กินด้วยข้าวฟางแพงแล้วตอนนี้จำนำข้าวทุกเม็ดกินยากนี่แต่ผมมองไปเห็นคนข้างๆอีกแล้วผมชอบมองคนข้างๆคนข้างๆที่จะเอาไปดูไฟใต้เนี่ยเป็นพวกทุบรถเผาเมืองใช่ไหมคุณต้นแต่ที่แน่ๆครับเป็นพวกรับเรื่อง P-Move แล้ว P-Move นิ้วขาดอ่ะไปหนีบประตูคือไม่รับอ่ะไม่สนใจไม่ใช่เขาเข้าประตูทำเนียบหนีบจนนิ้วขาดอ่ะก็คิดดูก็เอาไปแก้ใต้อ่ะแล้วนี่กรุณานะครับคุณเฉลิมครับในระหว่างที่คุณฟ้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูที่ปัตตานีเนี่ยโดนระเบิดอีกแล้วครับบาดเจ็บ5นายนะครับก็เหตุเกิดที่ยะริ่งปัตตานีริมถนนสายบ้านปิยามูหลงนะครับที่ เกิดเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ฐานพาน100รอทพ4404บาดเจ็บหลายนายก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยครูนะก็มีอสอาสาใช่ไหมอาสาฐานพานอุทิศจินตเสนอายุ37ปีอาสาฐานพานอภิชาติกึ่งแก้วอายุ32ปีอาสาฐานพานมะซานุษีงอและอายุ29ปีอาสาทหารพานสมบัติจูมโหมอายุ42ปีและอาสาทหารพานภูวนาถพรมขจรอายุ30ปีทุกคนผมเชื่อว่ามีพ่อแม่มีภรรยามีลูกทุกคนครับเขารอคุณเฉลิมอยู่จนเขาบาดเจ็บเพิ่มอีกแล้วครับค่ะก็รอนะคะที่คุณเฉลิมจะลงพื้นที่ภาคใต้15มิถุนายนเมื่อสักครู่พูดด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจมากบอกกับนักข่าวถ้าหากว่าใครสังเกตสีหน้าท่านเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับนะผมเนี่ยจะไปค้างคืนที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลานี้เป็นประโยชน์นะคะนี่แล้วตั้งลูกชายไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ย
จำได้ไหมก็นี่ไงไปอารักขาเหรอนอกจากชุดรักษาความปลอดภัยครูที่ปัตตานีครับคุณหนิงที่ตากใบค่ะก็เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะมีรถยนต์กระบะของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านโคกมือบารวมตัวกันเหมารถเพื่อบรรทุกสินค้าทางการเกษตรไปจำหน่ายที่ตลาดสุงไหงโกลกนะคะเมื่อแล่นผ่านไปที่จุดเกิดเหตุค่ะประมาณ5เมตรก็ได้มีคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุใช้โทรศัพท์มือถือจุดชนวนระเบิดนำไปฝังไว้จนเกิดระเบิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นระเบิดที่มีเศษซากชิ้นส่วนใส่ไว้ในถังดับเพลิงหนัก25กิโลกรัมค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้เขามีการเจอแล้วครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ลอบยิงกำนันนะครับกำนันที่จังหวัดจันทบุรีชื่อคุณบุญจริงนามสกุลพินิจหรือกำนันแดงที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเสร็จแล้วไอ้กลุ่มคนร้ายที่ลอบยิงเนี่ยก็ซิ่งรถเก๋งหนีปรากฏว่ารถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางนะครับก็ทำให้ไอ้แก๊งเนี้ยตาย1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก2คนแต่หนึ่งในผู้บาดเจ็บสิครับชื่อนายสอนชัยศรีดีหรือจ่ายักษ์แล้วเขาไปสืบว่าเป็นอดีตทหารพานที่ค่ายปักธงชัยและสุดท้ายเป็นกาดนปช.คุณชวนนท์ก็เลยออกมาโยงให้ฟังว่านายจตุพรพรมพันธ์เนี่ยเคยไปประกันตัวโจรคนนี้ด้วยลองฟังคุณชวนนท์ครับแล้วจะได้รู้ว่าไอ้แก๊งเสื้อแดงที่บีบอกว่าไม่มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมันเลี้ยงโจรไว้ยังไงอ่ะฟังดูครับผมเผอิญว่าคุ้นชื่อนายสอนชัยศรีดีก็เลยไปค้นครับว่านายสอนชัยศรีดีคนนี้เป็นใครปรากฏว่าก็คือจ่ายักษ์ที่ทำหน้าที่เป็นกาดนปช.อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมของคนคนนี้มีหมายจับตามตัวในคดีครอบครองอาวุธสงครามและในคดีขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ที่โรงแรม SC Park และผมเชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้เห็นกับเหตุการณ์สังหารหมู่6ศพที่วัดปทุมวนารามคนคนนี้มีความใกล้ชิดกับนายจตุพรพรมพันธ์เพราะนายจตุพรนั้นเคยเดินทางไปประกันตัวให้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในปี2552ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องเร่งนำตัวมาสืบหาข้อเท็จจริงว่าคนคนนี้นั้นหลุดรอดเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไปก่อเหตุร่วมอยู่ในทีมสังหารกำนันแดงจะเป็นผู้สังหารหรือไม่นั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงอยากเรียนให้รัฐบาลและให้ทางตำรวจนั้นนำตัวมาสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นเพราะว่าเป็นพรรคเลี้ยงโจรนะแต่มือยิงนี่ที่ไอ้แก๊งก่อเหตุที่ชื่อสอนชัยศรีดีจ่ายักษ์เนี่ยนะครับเครียดค่ะเครียดเลยตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสอนชัยศรีดีตอนนี้มีอาการเครียดนะคะหลังจากถูกสอบปากคำเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดปากคุยกับใครแล้วก็กังวลค่ะเพราะว่าคนอื่นที่ก่อเหตุร่วมกันเนี่ยตายไปหมดแล้วนะคะเหลือตัวเองอยู่แต่เพียงคนเดียวที่เป็นพยานปากสำคัญของคดีนี้ก็เลยกังวลว่าตัวเองจะถูกฆ่าปิดปากตอนนี้ก็เครียดมากเลยเชื่อไหมตอนนี้ถ้าขอความช่วยเหลือไปที่จตุพรทำไงรู้ป่ะเฮ้ยไม่รู้จักเฮ้ยหรือเป็นใครวะผมไม่รู้จักตัวเองเขายังไม่รอดเลยปวดสันหลังปากพูดไม่ได้อยู่หรือไปขอความช่วยเหลือที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อ่ะเพราะเคยเป็นกาดให้รับรองตัวนี้โอ้จำไม่ได้ความจำเสื่อมแค่โกงเรื่องข้าวเรื่องเดียวก็ตอบไม่ถูกแล้วยุ่งเรื่องไข่อยู่ยุ่งเรื่องไข่เออไอเรื่องไข่นี่เหมือนกันคือเอาหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการให้สินบนกัน10ล้านทำอะไรฮะในการที่จะทำให้จับไข่แพงไข่เนี่ยราคามันขึ้นเพื่อจะทำให้พ่อค้าเนี่ยได้ผลประโยชน์ผมว่าเป็นไปได้ครับเราลองคิดง่ายๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยคนไทยบริโภคไข่32ล้านฟองจากมีนาคมมาจนถึงมิถุนายนไข่เนี่ยแพงขึ้นมาแล้วอย่างน้อยๆ50สตางค์ครับ50สตางค์ขนาดที่ว่าพ่อค้าคนเลี้ยงบอกต้นทุนอยู่ที่2บาท60ไอเอกบอร์ดเนี่ยคณะกรรมการไข่ยังบอกว่าต้นทุนนี้เหมาะสมควรจะอยู่2บาท85ยังบวกเข้าไปอีก20กว่าสตางค์ครับถ้าเขากำไรแค่ใบละ50สตางค์32ล้านฟองคือวันละ16ล้านบาทครับ
เดือนละ480ล้านบาทปีสามเดือน 1,500 ล้านบาทเศษเงินที่ให้รัฐมนตรีชั่วๆสกปรกสกปรกแค่10ล้านเหลือไม่ถึง 10% น่ะไม่ถึงไม่ถึง 15 ล้านเลยใช่ใช่ไหม 1,500 ล้านไม่ถึง 1% เลยแต่ไอ้หมาไอ้ไม่ใช่ไอ้หมาไอ้หมอนั่นมันชอบอยู่แล้วไงใช่ไหมคือผมว่าเป็นไปได้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้คุณมาริกาขยายอีกนะแต่ลองคิดตัวเลขดูว่าคนไทยซื้อไข่แพงวันละ32ล้านฟองแต่เงินทั้งหมดมันไหลไปอยู่ที่พ่อค้าครับแต่พ่อค้าเนี่ยเขาก็โยนเศษกระดูกให้หมาแทะหมาก็งับอ่ะแล้วหมาก็ไปใช้อำนาจที่มีในการทำให้ไข่มันแพงก็เป็นไปได้เข้าเขาไหมคุณผู้ชมถ้าเข้าเขากดไลค์เยอะๆผมบังอ้อแล้วเข้าใจแล้ว 1,500 ล้านจะเสียสัก10ล้านโอ้ยถุงขนม2ล้านก็ยังหย่อนได้เลยนะคือรัฐบาลนี้คุยด้วยเงินหมดทุกอย่างให้สินบนหมดเพราะว่าเอาคุณคิดดูถ้าเขาได้ไป10ล้านเขาเป็นคนธรรมดากินไข่วันละ2ฟองฮะอายุเหลือแค่อีก2ปีก็ตายแล้วใช่ก็เหลือ700วันก็กิน 1,400 ฟองผมให้ฟองละ5บาทเลย7,000 บาทเองเออ 7,000 บาทถูกเอาไปตั้ง10ล้านเอาไว้รักษาตัวตอนโดนคนไทยแช่งเพราะมึงดูหมิ่นสถาบันน่ะ10ล้านน่ะอีกหน่อยก็ไม่มีคอจะกลืนไข่แล้วล่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับข่าวดีๆข่าวจะพักเหรอข่าว18ใช่เป็นข่าวที่ดีพอดีนะฮะเป็นข่าว18เดี๋ยวกลับมาพบกับข่าว18 นะครับครับ